เราจะมาคาดการณ์แนวโน้มวิเคราะห์สถานการณ์ภายหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งออกมาหลังจากวันที่14พฤษภาคมสำหรับแนวโน้มของการจับขั้วทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับมีการวิเคราะห์ออกมาถึง3สูตรการเลือกตั้งด้วยกันซึ่งเป็นมุมมองความเห็นของนักวิชาการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการเมืองฝ่ายต่างๆที่วิเคราะห์ออกมาทั้งการที่พรรคใดพรรคหนึ่งได้มีโอกาสตั้งรัฐบาลเพียงแค่พรรคเดียวหรือการไปร่วมมือกับพรรคขนาดกลางหรือแม้แต่พรรคขนาดเล็กเพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลให้ได้ในการจะผลักดันนโยบายที่เคยใช้ในระหว่างการหาเสียงทีนี้ถ้าไปวิเคราะห์กันทีละประเด็นนะครับสำหรับมุมมองความเห็นสูตรแรกนะครับที่มีการวิเคราะห์ออกมาการตั้งรัฐบาลเพียงแค่พรรคเดียวสูตรที่1ก็คือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงที่นั่งในสภา310เสียงซึ่งก็เป็นไปตามเป้าตามยุทธศาสตร์ที่เพื่อไทยได้วางเอาไว้ก็คือเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ทั้งประเทศในมุมมองความเห็นจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธสิทธิ์พานแก้วซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าสูตรนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าดูจากผลสำรวจคะแนนนิยมณเวลานี้นะครับเพื่อไทยยังมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งแต่แน่นอนว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะนับจากวันนี้ไปเหลือเวลาอีกประมาณ30กว่าวันก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลพรรคเดียวมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงแต่เพื่อไทยจะต้องมีคะแนนเสียงส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งในสภาก็คือเกิน251เสียงขึ้นไปแต่ประเด็นที่ว่าจะมีนายกรีที่มาจากทางฝั่งพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นจำเป็นจะต้องได้เสียงส.ว.เข้ามาสนับสนุนด้วยเพื่อให้ได้เสียงจากสภาร่วมทั้งหมดเกิน376เสียงจึงจะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยได้นี่เป็นสูตรที่หนึ่งทีนี้มองกันต่อครับสำหรับสูตรต่อไปก็คือการจับขั้วกับพรรคอื่นๆตั้งรัฐบาลทีนี้ก็ต้องไปดูแนวทางครับถึงนโยบายของแต่ละพรรคว่าจะสามารถร่วมมือการผลักดันให้นโยบายที่แต่ละพรรคใช้หาเสียงณขณะนี้ออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างจึงนำมาสู่การตั้งรัฐบาลในสูตรที่2ก็คือการจับขั้วทางการเมืองในลักษณะรัฐบาลผสมสูตรนี้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยยังได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับ1ก็จะเป็นแกนนำหลักในการตั้งรัฐบาลคราวนี้ก็ต้องไปพิจารณาพรรคอื่นเข้ามาประกอบกันนะครับว่าจะมีพรรคไหนเข้ามาร่วมในการตั้งรัฐบาลก็ต้องคิดพิจารณาในปัจจัยหลากหลายประเด็นแต่ทางนักวิเคราะห์มองว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐน่าจะอยู่คนละฝั่งกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าซึ่งหมายความว่าก็ต้องสลับไปเป็นฝ่ายค้านนะครับทีนี้ถ้ามองถึงความเป็นไปได้ในสูตรที่2พรรคที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่อาจจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคก้าวไกลที่มีจุดยืนใกล้เคียงกันรวมไปถึงพรรคที่มีแนวนโยบายแนวคิดแบบกลางๆทั้งชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าก็อาจจะมาจับขั้วร่วมกันตั้งรัฐบาลได้ทีนี้มาถึงสูตรที่3ครับภายใต้สมมติฐานว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าคะแนนเสียงไม่ได้นำมาเป็นอันดับ1ก็จะทำให้พรรคที่ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งอาจจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคก้าวไกล2พรรคนี้อาจจะไปจับมือกับพรรคอื่นๆเพื่อให้ได้คะแนนเสียงรวมเกินกึ่ง1หรือว่าเกิน251เสียงเพื่อนำไปสู่การเป็นการตั้งรัฐบาลได้ซึ่งตรงนี้ครับการจับขั้วระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์แม้จะมีความเป็นไปได้แต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านการเมืองมองว่าจุดนี้อาจจะมีปัจจัยเรื่องของการผลักดันนโยบายไปข้างหน้าร่วมกันซึ่งอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนหรือมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันกันอยู่จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตด้วยนะครับจาก3สูตรการเลือกตั้งมาดูความเห็นของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยมองถึงสูตรการตั้งรัฐบาล3รูปแบบนี้ที่ใช้ตัวเลขส.ส. 300คนเป็นเกณฑ์ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะจับมือกับพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคไทยสร้างไทยเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า300เสียงคือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนแล้วไปร่วมมือกับพรรคขนาดกลางแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆถ้าได้300เสียงเกินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับแล้วก็ไปโหวตเลือกนายกกันในสภาต่อแต่ถ้าหากว่า6พรรคที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมมือไปจับมือตั้งรัฐบาลไม่สามารถรวมเสียงได้เกิน300เสียงตรงนี้นะครับก็อาจจะกลายเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไปร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อให้ได้300เสียงและตั้งรัฐบาลแทนแต่ทีนี้ครับยังมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือถ้าไม่สามารถรวมเสียงได้ทั้งหมดก็
็อาจจะต้องอาศัยเสียงจากพรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆซึ่งตรงนี้นะครับการจะไปรวมกับพรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆก็จำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมประกอบกันและก็นโยบายจุดยืนที่ตรงกันด้วยส่วนอีกหนึ่งแนวทางครับถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าในส่วนของพรรคเพื่อไทยไปรวมเสียงกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อตั้งรัฐบาลในมุมมองของอาจารย์สมชายเองก็มองเช่นเดียวกันนะครับว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคพลังประชารัฐน่าจะสลับขั้วกลายเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ